สวัสดีครับวันนี้มีทรงผมเด็กมาให้ตัดอีกแล้วนะครับผมจะขึ้นด้วยฟันรอง 1.5 นะครับไถขึ้นสูงไปเลยนะครับตามคลิปไปเลยนะครับตัวนี้ใช้ฟันรองเป็น 1.5 อยู่นะครับข้างหลังก็ขึ้นสูงไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ไม่ใช่ฟันเฟส2ชั้นนะครับตัวนี้ที่ผมเอาเปิดทรงนะครับใครสนใจแบตเตอรี่ก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้ครับแต่งปากรับคมมาแล้วนะครับต่อไปผมใช้หวีนะครับเก็บส่วนด้านบนนะครับยังใช้เบอร์รองอยู่นะครับ 1.5 นะครับทำไมถึงใช้เบอร์รองมันจะทำให้ผมมันดูพริ้วนะครับดูละมุนขึ้นนะครับถ้าไม่ใส่เบอร์รองมันจะดูงานมันจะดูแข็งๆนะครับถ้าใส่เบอร์รองมันจะเหมือนตัดซอยนะครับมันจะดูพริ้วๆนะครับผมก็เลยใส่เบอร์รองนะครับไม่ต้องถอดออกนะครับด้านบนตามคลิปไปเลยนะครับนี่ครับใส่เบอร์รองอยู่นะครับเก็บด้านบนแล้วก็เก็บขอบนะครับนี่ครับงานมันจะดูพริ้วๆนะครับต่อไปผมใช้เป็นแบตเตอรี่กันขอบนะครับเก็บจอนนะครับจอนขาวนะครับของเด็กจะไม่ไว้จอนนะครับจะทำจอนขาวนะครับขออนุญาตเร่งความเร็วนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับลองไปใช้ดูนะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นทรงผมสำหรับเด็กนะครับเป็นรองทรงสั้นนะครับตัดเยอะมากครับตอนนี้ทรงนักเรียนก็จะแทบจะไม่ได้ตัดเลยนะครับจะเป็นทรงนี้แทนนะครับต่อไปผมใช้เป็น 0.5 นะครับตวัดเชื่อมนะครับตัวนี้เป็นฟันเฟด1ชั้นอยู่นะครับไม่ใช่ฟันเฟด2ชั้นนะครับงานมันจะดูงานมันไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นฟันเฟดดีกว่าครับดูความแตกต่างกันนะครับเนี่ยฟันเฟด2ชั้นนะครับใส่ 0.5 นะครับว่ามันจะแตกต่างกันไหมเนี่ยครับมันจะไล่เงาได้สวยกว่านะครับไล่นวลนะครับงานมันจะกระจายเงาสวยกว่านะครับฟันเฟด2ชั้นนี่แหละครับความแตกต่างกันนะครับว่าทำไมถึงเลือกใช้ฟันเฟด2ชั้นนะครับงานมันจะแตกต่างกันนะครับตัวฟันเฟด1ชั้นก็ขึ้นทรงนะครับฟันเฟด2ชั้นก็ใช้ในการไล่เงานะครับมันจะสวยใช้ฟันเฟด1ชั้นก็ได้นะครับไล่เงาแต่งานมันก็จะแตกต่างกันนะครับที่คนถามมานะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับฟันเฟด1ชั้นกับ2ชั้นนี่ครับ2ชั้นมันงานมันจะกระจายเงาได้สวยกว่านะครับ 0.5 อยู่นะครับตัวนี้กำลังสร้างเงานะครับเป็นการสะบัดข้อมือครับผมถอดฟันรองออกนะครับต่อไปใช้เป็นเบอร์0นะครับฟันเปล่านะครับจะสังเกตผมจะโยกฟันแบตเตอรี่ไปมานะครับเพื่อให้มันดูกระจายเงาสวยนะครับเทคนิคนี้ก็ถามว่ายากไหมก็สำหรับผมก็ยากอยู่นะครับเทคนิคนี้ช่างใหม่ๆก็อาจจะยากเลยครับเพราะการสะบัดข้อมือมันยากมากครับสะบัดไปให้เชื่อมเงาเชื่อมกันให้เป็นคมเนี่ยยากครับสะบัดให้สวยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เก่งก็ใช้เป็นฟันรองครับไล่เบอร์เอานะครับไล่ทีละเบอร์ขึ้นไปนะครับต่อไปผมจะมากันขอบนะครับตรงหน้าผากนะครับให้ดูเป็นกรอบทรงให้ดูงานสะอาดขึ้นนะครับกันจอนหน่อยนะครับแต่จอนนี้จะเป็นจอนขาวนะครับทรงผมเด็กจะเน้นจอนขาวนะครับจะไม่ไว้จอนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวตัวด้านบนผมจะซอยเอาเลยนะครับใช้กันไกฟันปลาซอยเอาเลยง่ายๆเลยนะครับมีการขอบอยู่นะครับตั้งแต่ลงคลิปทรงผมเด็กไปนะครับรู้สึกว่าลูกค้าเด็กจะช่วงนี้ก็ลูกค้าเด็กก็จะเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ลงคลิปทรงผมเด็กไปนะครับมาตัดเยอะมากครับตอนนี้ผมตัด
ราคา100ทุกทรงนะครับ100บาททุกทรงถ้าใครโกนหนวดก็เพิ่มอีก50บาทนะครับเป็นค่าน้ำยาแพงนะครับต่อไปครับผมจะมาซอยให้ปลายมันดูพริ้วนะครับใช้กรรไกรฟันปลาเลยนะครับซอยครับลบมุมลบขอบนะครับซอยแค่ปลายนะครับให้มันดูพริ้วครับนี่ครับเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ